เส้นไม่ใช่หรอเออใช่หนูกินวุ้นเส้นใช่หุยจำได้ด้วยเหรอเฮ้ยป้าเก่งอ่ะคืออะไรเพราะว่าเวลามามอทุกวันอ่ะคือไม่กล้าแต่งตัวแบบน้อยเลยเว้ยไม่กล้าแต่งตัวเพราะเพื่อนในกลุ่มคนอ่ะใครใครอาจจะมีถ้อยคำหยาบคายเพราะเจ้าปื้มนั้นได้อยู่กับเพื่อนฝูงเรียนมาให้ทราบนะบัดนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจบปลื้มคราวนี้นะคะเราก็มาบุกถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตขอเน้นย้ำว่ามันไกลโพ้นมากวันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบวล็อกหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะความเป็นจริงแล้วว่าวันนี้มารับใบรับปริญญา ที่ดองไว้อยู่นานมากนั่นแหละค่ะไปหาเพื่อนคนแรกเลยดีกว่าค่ะคุณโบเบ้ Hello คนนี้ก็คือโบเบ้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือแก๊งเราอ่ะมีทั้งหมด7คนวันนี้ก็จะไม่ค่อยคบแก๊งนะแก๊งว่ะสวัสดีค่ะคนนี้ก็คือชื่อเฟิร์นนะคะคนนี้ว่ะเออชื่อเฟิร์นสวยป่ะสวยป่ะปังไม่ไหวปังไม่ไหวมึงแต่งตัวเป็นอะไรอ่ะนักเรียนเหรอตีกอล์ฟต่อตีกอล์ฟเฮ้ยน่ารักอ่ะเออคนนี้ก็คือชื่อเฟิร์นนะคะอีกส่วนอีกหนึ่งคนที่เรากำลังรอคอยอยู่นะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละต้องเรียกว่าอย่าเรียกว่าฟ้าต้องเรียกว่าอีฟ้าอีไม่ได้ฟ้าเล่าเพื่อนสนิทของดิฉันเองค่ะฟ้าเร็วออกมาฟ้าไม่กล้าออกจากรถแน่ฟ้าฮะพี่อะไรวะหิวข้าวมากเฮ้ยคำแรกที่เพื่อนทักว่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดกูเออเออโทษแบนี่นะคะอุ้ยทำไมมันซูมกูจังทำไมต้องใกล้ใช่ไหมมึงมันใกล้ไปปะนี่นะคะก็คือเพื่อนสนิทของปื้มเองก็คืออีฟ้านั่นแหละเลนมีฟ้าฟ้าฟ้ามึงมึงเอลลอยมาเลยเหรอแน่นอนมึงเซ็กซี่อ่ะทำไมอ่ะอืมแล้วแต่ตามนั้นไอ้ฟ้าเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างคะว้าวดีใจจังเลยฮะด้านก็ไม่นี่คืออะไรจบแล้วโอเคค่ะเนี่ยกูต้องการแค่นี้แหละฮัลโหลโชว์ดิโชว์ดิวอดี้ก่อนปึ้งเลยนะคะนี่ขนาดไม่ต้องไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่ก็จบก็ได้เหมือนกันค่ะที่1 number 1เดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังจะไปสตาร์บัคเด็กหลังห้องทั้งหลายเดี๋ยวให้ดูค่ะแก๊งปึ้มอ่ะแก๊งปึ้มเนี่ยจะเป็นแก๊งหลังห้องเลยเนี่ยดูอันนี้ก็คือสถานที่ที่แบบมาอ่านหนังส่งหนังสือเข้าใจป่ะตั้งใจเรียนทําเหมือนตั้งใจเรียนก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดตอนสอบอ่ะก็คือจะมาเจอที่นี่เว้ยทุกคนก็คือเป็นที่ที่แบบเหล่ารวมเด็กอ่านหนังสือต่างๆที่นี่ก็จะเงียบเชียบมากโรงอาหารที่เรารักนะคะส่วนใหญ่อ่ะปึ้งก็จะมากินน้องแอมแล้วก็ยำยูป้านะคะอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้องแอมกับยำยูป้าที่ปึ้งชอบมีอะไรบ้างนี่ล้ำลึกปะย้อนไวย้อนไวนี่ร้านนั้นแหละร้านนี้ก็คือยำยูป้าที่ชอบหนูเอามาม่าค่ะวุ้นเส้นวุ้นเส้นไม่ใช่หรอเออใช่หนูกินวุ้นเส้นใช่หุยจำได้ด้วยเหรอเฮ้ยป้าเก่งอ่ะงั้นอะไม่เป็นไรหนูคราวนี้หนูมาม่าหนูเพใจมาแล้วก็หนูอยากเอากินเกี๊ยวด้วยอะเศรษฐีใช่ไหมใช่หุยป้าจำได้ไม่เห็นไม่เศรษฐีหรอใช่เพราะว่าปวดท้องใส่พริกแบบนิดเดียวเลี้ยงเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงคะใส่ผักด้วยหรอใส่ผักค่ะใส่ใจขนาดนี้มันจะจำไม่ได้นะคะเอ้ยขนาดนั้นยังไงคะเพื่อนเลี้ยงเหรอคะเออไม่ใช่ถิ่นเลี้ยงเออร้องไห้ดิแล้ววันไหนบอกว่าข้ารวยแล้วจะซื้อแอร์เมสให้เราคนละใบโอ้โหหากูมีสักใบยังอ่ะกูมีสักใบยังอ่ะคณะที่รักคณะที่รักของเราที่น้อยวันจะมายืนกําลังจะไปถ่ายรูปนะคะหน้าคณะเพื่อเป็นการบอกว่าฉันได้ใบนี้แล้วแค่นั้นแหละจบแต่ก่อนก็จะมากินโรงอาหารแบบแถวนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีร้านที่เป็นแบบอร่อยที่แบบชื่นชอบก็จะเป็นร้านแบบป้า
าแบบที่ขายแบบอาหารอิสลามอะไรเงี้ยมันติดกับ SI ด้วยจ้าอ๋อติดกับ SI เพราะว่าอะไรโรงอาหารเป็นที่ก็คือแบบส่องแหละส่องผู้แค่นั้นแหละจบนี่เลววีรกรรมในการเรียนเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยเข้าเรียนเท่านั้นแหละแพ้แต่มึงเก่งสุดในกลุ่มคือคนเนี้ยก็คือเป็นคนที่แบบแพ้ใหม่ก็คือเป็นคนที่เก่งสุดในกลุ่มก็คือนางอาจจะหัวไวมากแล้วก็แบบว่าช่วยแบบซัมมารีทั้งหมดในการเรียนใช่ป่ะแล้วก็มาติวให้เพื่อนแล้วเพื่อนคนเนี้ยก็คือต้องการแปลไทยอีกทีนึงก็คืออีฟ้านี่แหละก็คือจะเป็นหน่วยแปลไทยมาแปลให้ฟังว่ามันคือยังไงแล้วนะส่วนอีเฟิร์นก็คืออย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเฟิร์นเป็นแบบเฟิร์นเป็นแบบหัวฉลาดมากเออก็คือมันอยู่ของมันคนเดียวอ่ะใช่คือมันเก่งมากเว้ยบางทีมันไม่เคยอ่านสอบแล้วมันก็แบบก็คือผ่านสอบก็คือผ่านได้โคตรงงน้องแอมน้องแอมที่เราเลิฟมากสวัสดีค่ะดูก่อนว่าย้อนวัยกุบกิบว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดแบบมหาลัยเปิดกว่านี้มันก็จะมีการคึกคืนนึกออกปะคือปกติแล้วเวลาเพื่อมาเรียนอย่างเงี้ยก็ขับรถแบบฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสก็คือแบบ15นาทีถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมไม่มีเฮ้ยมึงไม่เล่าหน่อยหรอแบบวีรกรรมอะไรอย่างเงี้ยมึงแบบเล่าวีรกรรมปืนเนอะเอาดิรู้แค่ว่าอย่างเดียวตอนปีหนึ่งก็คือแบบเป็นลีดมหาลัยแล้วก็คือทิ้งงานให้หัวกะทิอย่างกูที่ไม่ใช่หัวกะทิคือให้กูทำมากูต้องไปหากลุ่มตลอดแล้วกูก็ไม่มีเพื่อนคบด้วยตอนนั้นอ่ะมีแค่มึงแล้วกูก็ต้องไปคอยแบบเฮ้ยทุกคนเราขออยู่ด้วยได้ไหมแบบแล้วก็แบบเอาชื่อที่มันไม่ทำงานเอาชื่อมันไปใส่บักหน้าแบบนูนอ่ะยิ่งแย่ป่ะเปล่าอันนี้คือความรู้สึกมึงหงอตกอันนี้คือความรู้สึกกูที่คุยกับแม่มึงด้วยแบบกูมึงยุ่งแม่กูอ่ะตอนที่มึงเข้ากลุ่มเราอ่ะเออเอามาดิเราก็แบบอีน้องเรียบร้อยมากไม่พูดเลยแล้วก็แบบว่าเออเงียบเงียบเขินเขินไม่แต่มันเขินมากเลยนะเว้ยอารมณ์แบบว่านั่งไม่กล้าเข้ามาสงสารนะอารมณ์แบบว่ากูเด็กตีไม่สัตว์ไม่ใช่เพราะว่าหน้าปึ้งตอนแรกอ่ะอยากให้เห็นดีเมย์ด้วยอ่ะแบบดูเข้าหายากแล้วไงเข้ามาแล้วเป็นยังไงแบบนี้ค่ะฮะคุณไม่หยุดไม่หยุดไม่มึงแต่ว่าปัญญาอ่อนตั้งแต่วันแรกเลยทำไมคุณทำอะไรวะแทบมึงชอบทำท่าแมวน้ำกูทำเนี่ยหรอไอ้ฟ้ากูทำเนี่ยหรอกูทำตลอดเรื่องที่มีคนถามว่าฟ้าเหมือนแม่บ้านดีปื้มอ่ะโอ้โหดีเมอร์วันนั้นไปดีเมอร์การหันท่านแล้วก็แบบหกท่านแต่งหน้าไม่ทันจริงมันมีรูปแต่งหน้าน้อยมากแล้วเราก็ใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่กับกางเกงมีรูปที่เป็นลายทหารแล้วเพื่อนเราก็แบบไม่ได้ใส่ตัวเองเลยแค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่ไม่รู้ว่ามันสวยปะแล้วพอมาเจอเพื่อนแบบฟ้ามันเหมือนคนใช้ปื้มเลยว่ะไม่คือเราทุกคนอ่ะต้องพยายามแต่งตัวมาเพราะใช่ข้างปื้มอ่ะใช่มึงเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องไม่เดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยเพราะว่าทุกคนอ่ะก็จะได้แบบว่าพัฒนาการหนึ่งเข้าใจปะบางทีก็อยากมีวันสบายๆบ้างเอ้ยไม่ถ้าคืออะไรเพราะว่าเวลามามอทุกวันอ่ะคือไม่กล้าแต่งตัวแบบน้อยเลยเว้ยไม่กล้าไม่แต่งหน้าเลยว่าเพราะเพื่อนในกลุ่มทุกคนอ่ะใครใครสวยถ้าแต่งน้อยจะเป็นคนไทยนั่นเองไม่มึงชอบแบบเนี้ยค่ะมันชอบคืออย่างนี้กูไม่ว่าเว้ยแต่มึงอ่ะชอบทำมันรถอ่ะแล้วทำไงอ่ะมึงขับรถตลกคอยพูดอะไรคือรถมันเข้าข้างขาวอ่ะแล้วมึงก็แบบปึ้มมึงอย่าเพิ่งขับเอาประมาณว่านี่ก็คือกลุ่มที่สนิทที่สุดเข้าใจปะความเป็นจริงอ่ะค่ะสมาชิกอีก2คนก็คือเตยกับมินนี่ขอเรียงอีกทีนะคะอันนี้คือเฟิร์นกูได้ยินนะกูได้ยินว่ามันไม่อยากเซ็นกับปึ้มอันนี้คือเฟิร์นอันนี้นะและอันนี้คือโบเบแล้วอันนี้คือแพรแล้วก็อันนี้คือฟ้าต้องหักไหมต้องหักไหมอ่ะไม่ต้องหนีดิฟ้าค่ะเออเอาประมาณเนี้ยก็เอาประมาณว่าชีวิตมหาลัยไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีพวกมันก็เลยจบจริงๆอ่ะแล้วมึงมาเข้าหัวอะไรอ่ะก็แบบเป็นการจบแบบคัดไงแต่เอาโชว์ดิเฮ้ยโชว์ก่อนนี่คนอื่นไม่มีไม่ได้จบนะเขาไปเอากันหมดแล้วแต่ว่าปื้มขนาดชุดคุยเมื่อฟ้ายังไม่คืนเลยคือคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็คือมันจะเป็นเหมือนชีวิตวีรกรรมสมัยเด็กก็คือเหมือนมาเจอเพื่อนพบปะหนึ่งเพราะปกติก็คือนัดตัวยากเข้าใจปะก็อยากจะมาเจอเพื่อนๆด้วยนะคะประมาณนั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe จ้าเอ้ย
จ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย